เดี๋ยววันนี้จะพูดให้ฟังด้วยว่าคนทําผิดเยอะมากนะคนทําผิดเยอะมากแล้วมีอันตรายนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดกันว่าถ้าทำวิมฮอฟต้องทำให้ถูกนะครับทีนี้เนี่ยก็เนี่ยก็จะเป็นสรุปของที่ฝรั่งเขาสัมภาษณ์เขาบอกว่าวิมฮอฟเนี่ยเอาการหายใจมาจากทิเบตที่เขาเรียกว่าทูโมเมดิเทชันเมื่อวานพูดไปแล้วถูกไหมคือหายใจแบบโยคีอ่ะเข้าท้องขึ้นอกจริงยังมีอีกฐานนึงนะคือฐานไหปลาคือปอดส่วนบนด้านหลังเนี่ยอย่างเงี้ยนะเออซึ่งที่ฝรั่งทำผิดกันเนี่ยเพราะเขาทำเป็นหายใจแบบเร็วเป็นไฮเปอร์เวนทิเลชันวิมฮอฟไม่ใช่ไฮเปอร์เวนทิเลชันนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนสุดท้ายขอข้ามไปก่อนแล้ววิมฮอฟเนี่ยก็หายใจอย่างนี้จนได้26 world record นะรวมถึงการแช่น้ำแข็งที่ยาวนานที่สุดหลายชั่วโมงอ่ะคือเขาเอาตัวเองอยู่ในกล่องใสนะแล้วเทน้ำแข็งลงไปแล้วให้น้ำแข็งจมคอก็มีเซ็นเซอร์ต่างๆติดร่างกายแล้วแช่อยู่นั้นถ้าจำไม่ผิดเคยมีเทสท็อกอ่ะลองไปหากันดูเองนะครับ3ชั่วโมงขึ้นไปอ่ะหมอเขาบอกว่าร่างความเย็นมันจะเข้าไปทำลายอวัยวะภายในแต่ด้วยการหายใจอย่างเนี้ยเขาควบคุมอุณหภูมิภายในได้เขารอดแต่ไม่แนะนำให้ใครไปลองนะครับเพราะเขาทำอย่างนี้เพื่อเขาต้องการเป็นหนูทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อเอามายืนยันเพราะโลกทุกวันเนี้ยมันต้องมีภาษาที่คนเชื่อถูกไหมก็เนี่ยครับก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วเขาก็เคลมว่าเนี่ยเขามีลูกศิษย์มากมายที่มันเป็นโรคต่างๆเช่นอินฟลามเมชันไม่ว่าจะเป็นโรคพวกอาร์ทริทิสปวดข้อต่างๆโรคเบาหวานหรือโรคครอนดิซีสนะโรคพาร์กินสันรูมาตอยอะไรต่างๆพวกเนี้ย cancer ถูกจนกระทั่งถึงโรคที่มันเกี่ยวกับพวกอารมณ์จิตใจ depression โรควิตกกังวล anxiety ต่างๆ PTSD จนถึง cancer เนี่ยที่เป็นลูกศิษย์เขามาลองทำแล้วหายสตอรี่พวกนี้มันก็เหมือนกับคนมาฝึกโยคะฝึกปัญญามะแล้วฝึกได้มันก็จะหายอย่างนั้นเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันร่างกายมันมหัศจรรย์มันจะมีจุดที่มันรักษาตัวเองแล้วปรับตัวเองเข้าสู่สมดุลได้นะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่าให้ฟังทางวิทยาศาสตร์ก่อนว่ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นได้อย่างไรนะอย่างแรกก็คือไอ้ตัวที่วันนี้พูดไปเรื่องไอ้ตัวฉีดพิษเข้าไปถูกไหมฉีดเอนโทท็อกซินเข้าไปปกติร่างกายก็จะมีไข้อันนี้เนาะถ้าใครอยากจะไปตามดูพวกวิจัยก็ไปเสิร์ชหัวข้อเนี่ยเขาก็จะมีบอกอยู่ว่ามันทำให้ innate immune response เนี่ย inhuman เนี่ยการตอบสนองเนี่ยมันมีผลกับการตอบสนองด้วยคนทั่วไปก็จะป่วยนะครับแต่ของตัววิมฮอฟเนี่ยเดี๋ยวหาข้ามไปตรงนั้นให้เลยก็จะมีพวกค่าต่างๆคือพวกค่าโปรตีนที่เป็นตัวบอกว่าทำให้เกิดการอักเสบเนี่ย IL-10 IL-6 อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยดีกว่าตัวคอนโทรลหมดนะครับเนี่ยอินเตอร์ลิวคินต่างๆอะไรพวกนี้เนาะเราไม่ต้องรู้ก็ได้ว่ามันคืออะไรแต่เรารู้ว่าร่างกายมันไม่โอเวอร์รีแอคมันไม่ตอบสนองเกินไปทีนี้ทำไมตรงนั้นมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นอีกปี2ปีอ่ะเขาก็เจอที่มันเกิดขึ้นน่ะเพราะว่าตัวนึงครับน้องโบคือตัวที่เวลาที่เรากระตุ้นการหายใจด้วยพวกโยจิกเบรทติ้งอ่ะหรือบาซิก้าก็ได้เนาะบาซิก้าเดี๋ยวสอนอีกทีพรุ่งนี้ละกันนะโยจิกเบรทติ้งหรือบาซิก้าถ้าเทียบแล้วอันนี้กลับมาในโยคีศาสตร์แป๊บนึงนะตรงนี้มันคือพลังงานอะไรน้องโบจิตหรือหยางบาสติก้าอย่างค่ะเป็นอย่างถูกไหมคือตรงนี้มันคือตัวร้อนถูกไหมเพราะเราทำแล้วเราร้อนไปทางร่างกายเลยมันคือตัวร้อนตัวร้อนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการต่อสู้ภายในของร่างกายร่างกายต่อมกระต่ายเนี่ยจะผลิตอะดรีนาลีนขึ้นมาผลิตอะดรีนาลีนขึ้นมาเนาะซึ่งอะดรีนาลีนตรงนี้เนี่ยมันจะไปมีผลกับพวกการต่อสู้อื่นๆในร่างกายนะเนี่ยตอนหลังเขาก็จะมาเจอตรงนี้นะครับอย่างนี้เราหายใจเพื่อให้ข้างในมันร้อนแล้วก็เหมือนกับเราสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาก่อนหนึ่งกำแพงอย่างนี้ไหมโอเคพูดเรื่องภูมิคุ้มกันนิดหนึ่งเป็นคำถามที่ดีนะครับไม่งั้นบางอย่างพี่โบจะลืมพูดไปคือภูมิคุ้มกันเนี่ยน้องโบรู้พอรู้เรื่องพวกเม็ดเลือดขาวอยู่แล้วเนาะใช่ไหมครับเวลามีเชื้อโรคมีแบคทีเรียอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีเม็ดเขาบอกจะมีเม็ดเลือดขาวมากินถูกไหมแต่ก่อนที่จะกินบางทีเราไปเจอเชื้อโรคที่เราไม่คุ้นเคยถูกไหมร่างกายเราเนี่ยมันจะมีเคยได้ยินเรื่อง B cell ไหม
มันจะส่งตัวหนึ่งออกไปก่อนคือในระบบโยคะก็มีพูดเรื่องนี้นะครับแต่เขาไม่มีพูดหรอก B cell T cell เขาบอกว่าเซลล์ในร่างกายจะมีเซลล์ที่เป็น intelligent cell เป็นเซลล์ที่ฉลาดเนาะซึ่ง intelligent cell อย่าง B cell เนี่ยมันจะเข้าไปเรียนรู้โครงสร้างของข้อมูลของไวรัสของแบคทีเรียแล้วมันจำลองด้วยการดึงอาหารเนี่ยมาสร้างโปรตีนนะแล้วมันก็กลับเข้าไปที่ตัวโรงงาน innate system มั้งถ้าจำไม่ผิดเออแล้วก็ไปบันทึกอยู่ใน T cell นะเป็นเหมือนตัวบันทึกแล้วให้ตรงนั้นอะสร้างขึ้นมาแต่บางทีเราป่วยเพราะว่ามันมีปริมาณพวกนี้น้อยแล้วบางทีไอ้ตัว B cell เนี่ยมันมีอายุสั้นนะมันไปเรียนมาเสร็จมันกลับไปบอกตัวไวรัสกระจายเต็มไปหมดแล้วแบคทีเรียกระจายเต็มไปหมดแล้วการอักเสบมันขึ้นมันผลิตมาสู้ไม่ทันก็เลยต้องใช้ยาช่วยแล้วจนรอร่างกายเนี่ยประคองยาเพื่อประคองนะถูกไหมจนไอ้ตรงนั้นมันไม่เกิดแล้วเดี๋ยวตัวอิมมูนเข้ามาจัดการคือยาแค่ทำให้สภาวะตอนนั้นคงที่แค่รอเวลาให้ร่างกายเราสร้างตัวอิมมูนนั้นขึ้นมาสุดท้ายมันจะกลับมาที่จุดบาลานซ์ใหม่คือสุดท้ายเราร่างกายเรานี่แหละที่เป็นคนฆ่าเชื้อไวรัสนั่นเองแต่ทีนี้ในการที่เราฝึกอะไรที่มันเป็นการหายใจอย่างนี้ครับถ้าเซนเข้าไปในตัวร่างกายได้เราจะรู้เลยว่ามันเป็นการผลิตของใหม่ออกมาตลอดเวลาเหมือนร่างกายเราได้สร้างไซเคิลที่เร็วมากถ้าใครที่เรียนพวกอิมมูโนโลจีเนี่ยเราจะรู้ว่าวงจรของไอ้พวกการสร้างอะไรพวกเนี้ยมันเป็น10วันอยู่เหมือนกันมันเป็น10วันอยู่เหมือนกัน10 20วันจะไม่ได้ละแต่เขาบอกว่าถ้าบางคนเนี่ยที่มีการออกกำลังกายภายในพวกนี้เร็วบางทีวงจรเนี้ยถูก3วันหรือถ้าทำอย่างแบบเหมือนนักกีฬาที่ออกกำลังกายอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะเวลาที่มันมีอะไรพวกเนี้ยมันมีตัวintelligent cell เนี่ยพร้อมที่จะจัดการมันทันทีซึ่งแปลว่าอย่างโบอย่างเงี้ยโบฝึกอาสนะกับปราณายามะทุกวันเลยแปลว่าไอเซลล์พวกนี้มันก็เกิดขึ้นมาได้เร็วมากใช่ไหมพี่โบก็มีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นของโบพี่ไม่รู้แต่โบลองถามตัวเองเราต้องฟังร่างกายตัวเองเนาะจากเดิมโบจำได้ว่าโบเคยปี2ปีก่อนโบเข้าโรงพยาบาลอย่างหนักมาตลอดโบจำได้ไหมปีนี้โบได้เข้าโรงพยาบาลไหมโบไม่ป่วยเลยทั้งปีถูกไหมพี่วอนเมื่อก่อนก็ไม่ใช่คนแข็งแรงนะครับก็จะมีแบบไม่สบายอย่างน้อยปีนึงติดหวัดเนี่ย 3-4 ครั้งต้องมีเนาะปีนี้1ปีกว่าๆละไม่ป่วยเลยแม้แต่ครั้งเดียวเคยมีแค่แบบที่บอกอ่ะมันตอบสนองขึ้นมาแล้วเราเคลียร์ตัวเองได้ไม่ใช่อะไรแค่โยคะกับการหายใจธรรมดาแค่นี้เลยนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์ก็ต้องรวบรวมข้อมูลมามากมายมันช้าไงแล้วเรามาฝึกกันมาเล่นเลยสนุกแล้วใช้ร่างกายของเราเนี่ยมาเรียนรู้ไปด้วยกันว่ามันจริงหรือไม่จริงเราฟังร่างกายเราตัวฟังคือตัวสติถูกไหมเราก็จะไม่ทำอะไรจนเกินไปแค่นั้นเองแทนที่จะไปฟังข้อมูลในเน็ตเขาทะเลาะกันเรื่องไอบิมพอมเมทอดเนี่ยมหาศาลเลยพูดจริงๆไม่เห็นจะต้องสนใจสุดท้ายจริงไม่จริงเนี่ยเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเนาะกลับมาไอตัวอิมมูนซิสเต็มเมื่อกี้พูดแล้วเนาะ B cell T cell ซึ่งที่เอามาพูดเนี่ยเพราะว่ามันเราไม่รู้หรอกว่ามันเอาชนะโควิดได้ไหมมีคนเคยถามวิมฮอฟวิมฮอฟบอกว่าคุณยังมีเลือดผมอยู่เนี่ยทำไมคุณไม่เอาไปเทสล่ะแล้วเขาก็บอกว่ามันลดอินฟลามเมชันทุกชนิดได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะไปลองงานวิจัยอะไรพวกนี้กว่ามันจะเป็นคลินิคอลเทสเนี่ยมันช้าไหมมันช้าถูกไหมถ้าเรามาหายใจอย่างนี้ด้วยกันแป๊บเดียวเราก็ทำได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไปลองกับตัวเองนะมันไม่มีอะไรที่อันตรายเดี๋ยวจะบอกจุดที่น่าเป็นห่วงให้ทั้งหมดนะครับก็ของวิมพอฟเนี่ยก็มีลูกศิษย์เยอะเนาะจนถึงขั้นแบบออกหนังสือของลูกศิษย์ออกมาก็มีอย่างคนเนี้ยเขียนหนังสือ What Doesn't Kill Us คือคนนี้เขาป่วยเยอะป่วยเป็นหลายโรคเลยเป็นรูมาตอยเป็นอะไรจำไม่ได้แล้วนะครับแล้วเขาก็ใช้ปกติเขาต้องฉีดไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวอะดรีนาลีนอะฉีดลงไปเพื่อให้ร่างกายตอบสนองเขาบอกว่าหลังจากเขาหายใจแบบนี้เอ้ยมันให้ผลดีกว่าที่เขาไปฉีดอะไรพวกนั้นอีกแล้วโรคหลายๆอย่างทั้งหมดของเขาก็ดีขึ้นก็หายเนาะทีนี้ก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าทำไมการหายใจเวิร์กทำไมวิมฮอฟเมธอดเวิร์กพี่วอดก็มานั่งพิจารณาดูนะครับรวมกับถึงรวบรวมข้อมูลมานิดหน่อยนะก็พบว่ามันจะมีอยู่ 2-3 เรื่องในเชิงวิทยาศาสตร์เรื่องแรกก็คือมันวิมฮอฟเมธอดเนี่ยที่เมื่อวานเราสอนกันมันจะมีเดี๋ยวทวนก่อนนะ
มันจะมีตอนที่เราหายใจเข้าออกถูกไหมเป็นหายใจแบบโยจิกบรีธเนี่ยฟูลี่อินฟูลี่เอาจำได้ไหมแล้วจากนั้นช่วงสุดท้ายเราเขาจะหายใจแบบFast breathing Fast breathing ถูกไหมบาซิก้าถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนแรกก็คือการที่ fully in fully out เนี่ยความเป็นด่างในเลือดจะพุ่งสูงขึ้นคือเลือดจะเป็นด่างออกซิเจนเข้าไปทำให้เลือดเป็นด่างยังไม่ต้องสนใจออกซิเจนเข้าไปหรืออะไรนะเอาว่าไม่ต้องรู้ก็ได้แต่ว่าไอ้ที่เมื่อกี้แปะรูปวิมฮอฟอะถ้าไปดูหน้าจอเขาจะเห็นเลยว่าค่า pH ในเลือดอะสูงขึ้นทีนี้พอ pH ในเลือดสูงขึ้นเนี่ยครับมันจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสามารถของร่างกายเนี่ยที่จะอักเสบเพราะว่าเวลาที่เราอักเสบเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์สะสมถูกไหมแล้วมันจะเกิดวงจรที่ทำให้มันเป็นกรดถูกไหมเป็นไพลูริกเป็นแลคติกเป็นกรดแล้วมันอักเสบถูกไหมพอ pH ในเลือดสูงขึ้นเนี่ยตรงนั้นไม่เกิดถูกไหมครับเพราะคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันลดลงด้วยจาก fully in fully out ทีนี้จุดนี้เนี่ยเป็นจุดแรกแต่ก็มีฝรั่งที่เขาไม่เข้าใจตรงเนี้ยเขาไปบอกว่าเอ้ยไอหายใจแบบเร็วๆตรงนั้นเนี่ยมันคือ hyperventilation hyperventilation น้องโบรู้ไหมมันคืออะไรเป็นโรคหอบใช่ไม่ใช่นะ hyperventilation คือเกิดจากหลายอย่างนะครับ hyperventilate คือร่างกายเนี่ยอย่างบางคนเขาเป็น anxiety เป็นวิตกกังวลถูกไหมร่างกายมันเหมือนระบบการหายใจมันแพนิคเหมือนคล้ายๆหมาเนี่ยมันตื่นเต้นแล้วออกซิเจนมันเรียกว่าเป็นเหมือนหายใจแค่นี้เดิมสมมติเราหายใจแค่นี้นะถ้าแบบหายใจแบบ fully in มันหายใจแค่นี้ปกติคนเราหายใจแค่นี้ถูกไหมครับคนที่เขาหายใจเขาหายใจแค่นี้แล้วพอหายใจแค่นี้นานๆออกซิเจนมันน้อยคาร์บอนไดออกไซด์มันเยอะถูกไหมพอคาร์บอนไดออกไซด์มันเยอะขึ้นปุ๊บเนี่ยมันเกิดทำให้สมองเนี่ยอยู่ในภาวะที่ทำงานได้ไม่เหมือนเดิมเขาจะรู้สึกว่าหัวมันวิงวิงอ่ะเมื่อก่อนเราเคยเป็นเคยเป็นใช่ไหมหัวมันวิงวิงเนาะหัวมันวิงวิงแล้วก็เกิดไออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นไอตัวอันนี้เนี่ยถ้าไม่หายใจแบบวิมฮอฟนะง่ายๆครับแค่หายใจช้าๆมันเหมือนกับเราขึ้นไปพูดบนเวทีแล้วเราช่วงแรกเราตื่นเต้นอ่ะแล้วหัวใจเต้นเร็วเราหายใจเร็วอ่ะมันอย่างนั้นเลยแล้วมันจะรู้สึกปวดหัวมึนต้องเลยต้องหายใจเข้าลึกออกยาวคือคนที่เป็นอย่างเงี้ยครับคือมันเกิดจากความเครียดอะไรก็ได้ทั้งภายในและภายนอกบางทีไปพูดบนเวทีแล้วความอินเทลเลเจนต์ของเราเนี่ยโจมตีเราเองคือเราเครียดเรากังวลไปเองถูกไหมภายในอ่ะเราสร้างสเตรสเซอร์ให้กับร่างกายเราเองจนการหายใจเราเปลี่ยนไปทีนี้ไม่ว่าจะเป็นแองไซตี้เป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีหายใจอย่างเงี้ยวิธีแก้ง่ายนิดเดียวคือหายใจเข้าลึกช้ายาวเบาสบายแล้วหายใจออกให้ยาวที่สุดตัวนี้เป็นหยินนะเดี๋ยวตัวนี้จะสอนพรุ่งนี้ตัวนี้ไม่ใช่วิมฮอฟนะครับตัวนี้ช่วยฟื้นฟูร่างกายได้ดีมากช่วยแก้แองไซตี้ได้ทีนี้อันนี้อันแรกคือความเป็นกรดเป็นด่างของเลือดเนาะอันที่สองก็คือเขาพบว่าตัวหนึ่งก็คือเนี่ยตัวอะดรีนาลีนขึ้นอะดรีนาลีนขึ้นตอนไหนตอนดีใจตอนออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยอะดรีนาลีนเนี่ยมันคือฮอร์โมนที่มันระบบของร่างกายที่เขาเรียกว่าFight or flight บอกเคยได้ยินคำนี้ไหม Fight คือตอนที่ร่างกายต้องการต่อสู้เช่นอยู่ดีไฟไหม้บ้านแล้วแบกโอ่งอันนั้นขึ้นสูงมากอยู่ดีก็แบกโอ่งได้เพราะว่ามันคือ survival hormone ถูกไหมมันคือ survival hormone คือมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์นะครับที่เขาอยากจะมีชีวิตรอดพื้นฐานของสัตว์อะไรก็ได้เมื่อเราโดนโจมตีด้วยอะไรที่มันเครียดเกินไปเนี่ยมันตัวนี้มันจะออกมาอย่างเมื่อก่อนนี้พอเข้ายิมบ่อยๆเล่นเวทอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกมีความสุขมันคืออะดรีนาลีนเหมือนกันไหมเขาบอกว่าอะดรีนาลีนหลังด้วยหลายๆอย่างนะหลายๆอย่างคืออะไรที่เราเป็นความเครียดแต่มันยังเป็นความเครียดที่ควบคุมได้อะพอนี้ออกเข้ามาแล้วมันจะเกิดผลกระทบหลายๆอย่างเป็นความรู้สึกสดชื่นสร้างได้ไปถึงพวกโกรทฮอร์โมนพวกอะไรพวกนี้เลยมันกระตุ้นหลายๆอย่างกระตุ้นการสร้างใหม่ของเซลล์ได้หลายแต่มันคือ survival hormone แต่ถ้าเยอะไปตัวนี้คือตัวอย่างถูกไหมเยอะไป longevity จะต่ำลงนะ
พราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ฝรั่งยังพูดไม่ถึงแต่เดี๋ยววันนี้จะพูดให้ถึงแล้วถ้าคุณทำวิมฮอฟเนี่ยคุณต้องเคลียร์ด้วยอาบน้ำเย็นนะไม่งั้นตัวร้อนของคุณจะเกินสุขภาพมันจะแข็งแรงตอนนี้แต่ว่าอายุไขไม่รู้นะมันอาจจะไปทำให้เซลล์เบิร์นเร็วเพราะไซเคิลมันเยอะมากเพราะงั้นของเขาอะคอมพลีทแล้วนะครับแต่คนที่เอาไปทำผิดอะเดี๋ยวมันต้องระวังนิดนึงทีนี้อะดรีนาลีนก่อนพออะดรีนาลีนมันเกิดขึ้นมามันทำให้เนี่ยพวกไปยับยั้งพวกไอโปรตีนที่มันเป็นมาของอินฟลามเมชันทุกตัวเลยมันจะลดลงเห็นไหมระหว่างไอตัวคนที่เขาฝึกกับเขาไม่ฝึกเนี่ยมาร์คคนที่ฝึกสีแดงเนี่ยไอพวกโปรตีนที่เป็นการอักเสบเนี่ยมันลดลงทั้งหมดอย่าง significant นะครับอันนี้คืออันที่สองเขาเลยพบว่าตัวการหายใจแบบวิมฮอฟเนี่ยนอกจากปรับความเป็นกดด่างของเลือดได้มันยังทำให้ร่างกายของเรามีระบบอิมมูนที่ฉลาดมากมันเหมาะกับยุคนี้เนาะที่เราต้องต่อสู้กับไวรัสที่เราไม่รู้จักยังไม่คุ้นเคยนะประมาณนี้นะครับบางคนทำผิดด้วยซึ่งถ้ามาฟังคลิปนี้นะครับไอ้ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยจะต้องระวังหมดเลยเพราะบางทีถ้าเราเรียนปัญญามาเนี่ยเราเรียนเหมือนกับเรียนทางเรียนใช่มันจะไม่ผิด